สถานที่แห่งนี้นะครับว่าพูดถึงเรื่องของสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนะครับไม่ว่าท่านจะเจ็บปวดมึนงงเบลอชาสั่นวูบเพลียอ่อนไหวอ่อนแรงหมดแรงคืออาการทั้งหมดที่มันผิดปกติไปจากความรู้สึกที่เป็นปกติที่นี่เราจะให้ความสำคัญในเรื่องของความรู้สึกที่มันทั้งปกติและผิดปกติและนำไปสู่การค้นหาหรือพานะครับลุงหมอพาให้ค้นหาจุดเริ่มหรือจุดตัดที่มันทำให้รู้สึกถึงความผิดปกติโอเคไหมครับก็แค่นั้นเองถ้าร่างกายของคนใดท่านใดนะครับมีปัญหาแล้วไม่สามารถหาทางออกได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กระบวนการทางวิทยาศาสตร์คิดง่ายๆครับก็คือสิ่งที่มนุษย์สร้างกระบวนการทางธรรมชาติคือสิ่งที่เกิดเองคิดแค่นี้ครับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์คือสิ่งที่มนุษย์สร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์คือเกิดขึ้นเองมันเป็นเองมันมีเองมันเกิดขึ้นเองอะไรสร้างเราเราสร้างอะไรเราสร้างวิทยาศาสตร์คำว่าเราก็คือมนุษย์สร้างวิทยาศาสตร์เห็นไหมครับคณิตศาสตร์พุทธศาสตร์สัตนศาสตร์สังคมศาสตร์ศึกษาศาสตร์เนี่ยมนุษย์สร้างขึ้นมาทั้งนั้นเลยนะฮะส่วนธรรมชาติหรือธรรมศาสตร์ใครเป็นคนสร้างธรรมศาสตร์ที่นี่ลุงหมอกสุภาพสองมือเปล่าเก่งมีความเข้าใจพูดถึงเรื่องของธรรมชาติคำว่าธรรมชาติไม่ใช่ป่าไม้ต้นไม้ใบหญ้านะครับไม่ใช่ขุนเขาไม่ใช่ถ้ำไม่ใช่อะไรนะฮะธรรมชาติคือทั้งหมดและเป็นใดๆนะครับใดๆคือทั้งหมดตั้งแต่ตัวเราออกไปเลยอ่ะนี่คือธรรมชาตินอกตัวทุกอย่างทุกสรรพสิ่งล้วนเกิดเองนะครับโอเคนะฮะนี่คือเกิดเองเพราะฉะนั้นความรู้สึกของเรานะครับความรู้สึกของเราที่วัดได้ถึงความรู้สึกที่มันผิดปกติจากเดิมมันเคยปกติเราแค่ต้องตามหาความปกติในความผิดปกตินั้นให้ได้หรือกำจัดมันออกไปก็คือความผิดปกติลุงหมอกนำเสนอเรื่องดาวทั้งหมดที่ผมว่ามานี้ครับโอเคนะคำถามที่สองมีค่าใช้จ่ายไหมค่าใช้จ่ายจะเกิดขึ้นตั้งแต่ท่านเดินทางออกจากบ้านค่าใช้จ่ายจะเกิดขึ้นตั้งแต่ท่านรู้จัก YouTube ท่านต้องจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตท่านต้องจ่ายค่ามือถือท่านต้องจ่ายค่าอะไรใดๆทั้งหมดมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นลุดขอบประตูเข้ามาพระนั่งเก้าหรือออฟฟิศลุงหงอกสองสุขภาพและสองมือเปล่าตั้งแต่หน้าประตูมาแพนไปดูหน้าประตูครับทีมงานได้ครับผมแพนให้ดูครับนะฮะตั้งแต่หน้าประตูมามีผู้ที่บริจาคสถานที่แห่งนี้ครับที่ลุงหมอกทำงานอยู่ ครับยินดีต้อนรับทุกท่านและสวัสดีครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาถึงบ้านเราทีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นที่รู้จักกันฮือฮาปาร์ตี้ทั้งเช้าสายบ่ายเย็นค่อนข้างจะคึกคักเนาะคนในบ้านเราณวันนี้นะครับเป็นไงบ้างวันนี้แปลกไหมบ้านท่านบ้านผมท่านอยู่จุดไหนของประเทศไทยถามว่ามีฝนตกไหมมันตกไหมก็คงจำกันได้นะว่าถอยหลังไป น่าจะเป็น7วันพอดี หรือก่อนนิดหน่อยจะเป็นพอดีบ้างผมว่านะถอยหลังไปวันนั้นผมพูดที่เล่นที่จริงหลังว่าหลับตาพูดความว่าอ๋อจะเป็นไปได้ไหมเห็นเขาจะเริ่มฮือฮาเรื่องที่บอกว่าไอ้หน้าหนาวเข้ามาเนี่ยไอ้ผมนี่สวนเลยสวนแบบทีเล่นทีจริงในเล่นเนี่ยมีจริงนะเคยทักท้วงไว้เสมอเนาะฮะ3 วัน 5 วันไม่เกิน7 วันฝนจะตก
เอาเข้าจริงมันก็ลำบากจริงนะวันนี้ก็แล้วแล้วไปนั่นคือธรรมชาติทำไมอ่ะมันจะไปรู้ธรรมชาติไอ้ธรรมชาติปกติมันเกิดเองนะธรรมชาติมันเกิดเองแล้วเกิดเองเป็นปกตินะธรรมชาติมันเกิดเองแล้วเกิดเองเป็นปกติที่มันเกิดมาตั้งแต่เริ่มเกิดโลกแล้วนานเท่าไหร่อย่าไปนับเลยครับมันก็เป็นปกติของมันตลอดเวลามานะฮะสิ่งนี้ลุงหงอกจะบอกว่า normal normal ปกติธรรมชาติมันเกิดเองแล้วเป็นมาแล้วจะเป็นไปต่อเป็นปกติก็คือ normal ใช่ไหมเมื่อกี้ได้ยินไม่ใช่แล้วปกติก็ไม่ปกติเนาะมันอยู่ที่ว่าไปรู้ได้ยังไงอ่ะว่าฝนจะตก3วัน5วันไม่เกิน7วันก็แปลว่าไปรู้ธรรมชาติไปรู้กลไกอัตโนมัติที่เป็นธรรมชาติแล้วใครจะไปรู้ก็ลุงหงอกเนี่ยมั่งที่รู้มันถึงพูดถูกอ่ะใช่ไหมครับใช่นะเพราะฉะนั้นผมเนี่ยเน้นย้ำเสมอเลยว่าตัวเราท่านเนี่ยเกิดมาในกรอบหรือในบริบทของความเป็นปกติหรือธรรมชาติทีนี้บุคคลที่จะไปรู้ปกติหรือ normal เนี่ยมันต้องเป็นแอบ normal นะจึงจะไปรู้ตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นลุงออกก็เลยกลายเป็นมนุษย์แอบ normal นั่นเองก็มีแค่นั้นเองอะหนึ่งทีนี้อ่ะตัวเราท่านเกิดมาตามกรอบหรือตามบริบทของธรรมชาติที่เรียกว่าเป็นปกติลุงออกก็พูดเสมอว่าการที่จะไปรู้กลไกที่เป็นปกติโดยอัตโนมัตินะที่ว่านั้นเราต้องรู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนซึ่งเป็นตัวของเราเองเห็นไหมไปรู้กลไกจนหมดมันก็เลยกลายเป็นมนุษย์แอบนอร์มอลเท่านั้นนะฮะที่จะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้มันก็ไม่อยู่แค่มันง่ายนะทำไมถึงง่ายขนาดนี้เอาก็ถึงบอกเราจะรู้ในสิ่งที่ไม่มีใครรู้และหรือเขากำลังพยายามถามหาตัวรู้อยู่เราจะคิดในสิ่งที่เรารู้เราจะพูดในสิ่งที่เราคิดและเราจะทำในสิ่งที่เราพูดนั่นคือวาทกรรมของลุงหงอกครับหวังว่าคงจะเคยได้ยินกันมาพอสมควรมั้งในคลิปบ้านเราทีวีนี่แหละครับนี่มัน 7-8,000 คลิปเข้าไปแล้วเนาะเราจะทำในสิ่งที่เราพูดเราพูดว่าเราจะทำสิ่งนั้นได้แล้วเราก็ทำได้จริงๆอย่างเงี้ยอะไรทำนองนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องแจ้งเพื่อกรุณาทราบทั้งหมดนั้นทุกคนทุกท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะรู้เหมือนกับลุงออกรู้เช่นทุกคนทุกท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องราวของตัวท่านเองทั้งหมดใช่ไหมเพราะตัวท่านไม่รู้เรื่องราวตัวท่านเองทั้งหมดนั่นแหละจึงกลายเป็นเครื่องมือของคนอื่นเขาเป็นมานานแล้วด้วยเช่นในกระบวนการของสาธารณสุข
นะเกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนานาประการนั่นเองนะเพราะว่าเราไม่รู้ตัวเราเองเราจึงเป็นเครื่องมือของเขานะหรือมิฉะนั้นเราถูกอบรมสั่งสอนมาว่าคนที่เขาจะรู้เรื่องเราในร่างกายของมนุษย์ก็คือคนที่เขาไปร่ำเรียนเขียนอ่านใดๆมาร่ำเรียนเขียนอ่านใดๆมาซึ่งทั้งหมดก็เป็นนอกตัวของเขานอกตัวของเขาเขาไปร่ำเรียนเขียนอ่านสิ่งที่มันเป็นนอกตัวของเขาก็เชื่อว่าเขาคงไม่รู้จักตัวของเขาดีสู้เราไม่ได้เราก็แปลว่าท่านอยู่หน้าจอผมอยู่ในจอนะครับคำว่าเรารู้ตัวเราทั้งหมดเราจึงไม่ต้องไปอาศัยเขาอีกต่อไปเห็นไหมครับนะเรารู้เราทั้งหมดเราจึงไม่ไปอาศัยให้เขาดูแลร่างกายของเราใจของเราสมองของเราดีไหมพี่ไม่ต้องจิตแล้วตอนนี้เป็นสมองเลยกายใจสมองพูดเรื่องจิตมันเป็นนามธรรมเกินไปนะพูดเรื่องกายใจสมองก็แล้วกันน่าเห็นไหมครับมีไหมนะฮะท่านที่อยู่หน้าจอมีสมองไหมล่ะสมองท่านทำงานยังไงผมรู้กันแล้วกันว่าสมองผมทำงานยังไงเพราะฉะนั้นการที่ไปเชื่อว่าต่างประเทศตะวันตกเขาจำแนกสมองมาเยอะแยะมากมายกายกองกดแอปพลิเคชันเดี๋ยวนี้ก็รู้สมองเขาทำกันมาเป็นภาพแอนิเมชันเยอะแยะมากมายเสร็จแล้วก็แบ่งไปสองซีกซีกหนึ่งเขาบอกว่า ศึกษาเรื่องราวของรูปธรรมไอ้วัตถุสิ่งของนี่นะครับหรือกลุ่มพวกที่เรียกว่าเครื่องกลเครื่องยนต์ใช่ไหมที่เขาเรียกกันว่าวิทยาศาสตร์นั่นนะครับนะส่วนสมองอีกด้านนึงก็ศึกษาเรียนรู้เรื่องของศิลปะศาสตร์บอกไม่ใช่เลยไม่ใช่หมดเลยเห็นไหมฮะดูสิครับมีใครบ้างไปย้อนแย้งเขาบ้างนะครับลุงออกเลยแล้วย้อนแย้งทีนี้ผมรู้ว่าเขาไปไม่เป็นแล้วครับเรื่องสมองเขาเยียวยารักษาสมองไม่ได้อยู่แล้วนะถ้าเขารู้เรื่องสมองจริงเขาต้องเยียวยารักษาสมองได้ไหมครับถ้าเขารู้เรื่องตาจริงเขาต้องเยียวยารักษาตาได้ถ้าเขารู้เรื่องมนุษย์จริงเขาต้องเยียวยารักษามนุษย์ได้วิธีคิดง่ายๆมาถึงวันนี้ยังไงเขาก็รู้เรื่องมนุษย์ไม่จริงเขาจึงไม่สามารถรักษาได้เมื่อเขารักษาไม่ได้เขาก็เลยจับโรคยัดซะเลยแล้วก็รักษาโรคทีเดียวเห็นไหมครับเรื่องนี้ฮะต้องแล้วนะต้องแล้วต้องเปลี่ยนความเชื่อจากเดิมๆที่เคยเชื่อเช่นนั้นมาถึงวันนี้มาเชื่อเช่นนี้นะเปลี่ยนความเชื่อมาแชร์ความคิดกันระหว่างท่านกับผมขณะนี้นะครับนะเปลี่ยนความเชื่อมาแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่นะทีนี้มาถึงความรู้กับคำว่าความคิดความรู้เรียนรู้ฟังดีนะครับมันต่างกันนิดเดียวนะครับความรู้กับความคิดมันต่างนิดเดียวความรู้ก็คือความคิดที่คนรุ่นก่อนเขาคิดกันไว้เขาคิดกันไว้คิดจนกระทั่งตกผลึกเสร็จแล้วก็บันทึกเป็นเรื่องเป็นราวบันทึกเขียนเอาไว้
หรือบอกต่อๆกันมาโดยการผ่านคำการพูดการฟังแต่นะก็เรียกว่าความรู้ความรู้เนี่ยเป็นเช่นนั้นมันเป็นของเก่านั่นเองครับผมส่วนความคิดมันเป็นของใหม่ใช่ไหมฮะความคิดนึงคือของใหม่ความรู้สู้ความคิดไม่ได้ไอน์สไตน์บอกว่าความรู้สู้จินตนาการไม่ได้ก็อันเดียวกันจินตนาการกับความคิดอันเดียวกันผมได้พูดจังคำนี้เห็นไหมครับไอน์สไตน์คิดของใหม่ได้นะคนเดินก่อนคิดของใหม่ไม่ได้เราล้ำไปกว่าไอน์สไตน์อีกยืนยันว่าลุงออกล้ำกว่าไอน์สไตน์ด้วยล้ำกว่าแง่ๆจะบอกให้ทราบว่าหนุ่มท้าทายไปหนุ่มเวลาท้าทายไอน์สไตน์จะมีอะไรทำอะไรไม่เป็นหรอกแน่จริงบอกว่าฝนจะตกภายใน3วัน5วัน7วันดูสิอย่างเงี้ยไม่มีแต่ว่าไอน์สไตน์เนี่ยล้าหลังแล้วจ้านะองค์ความรู้เก่าในศตวรรษที่20นั้นล้าหลังนะครับเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21แล้วเห็นไหมนี่คือคิดใหม่เพราะฉะนั้นพอเวลาท่านมาเจอเวลาผมพูดจาต่างๆนะมันไม่เคยได้ยินมาก่อนนะนี่คือของใหม่แหละใช่ไหมฮะแล้วมันจะมาเปรียบเทียบของเก่าเพราะว่าท่านยึดแต่ของเก่าของเก่าอยู่นะของเก่าคือความจำในสิ่งที่เรียกว่าเป็นความรู้นั่นแหละครับจำสิ่งที่เรียกว่าเป็นความรู้แล้วก็บอกว่าเป็นความรู้ต่อใช่ไหมครับของผมไม่ใช่นะเปลี่ยนซะเปลี่ยนจากความรู้เดิมมาเป็นความรู้สิ่งใหม่ดีไหมเปลี่ยนความรู้เปลี่ยนความเชื่อครับเปลี่ยนความเชื่อเดิมความเชื่อเดิมก็คือความรู้ความรู้ที่เกิดจากความคิดที่ตกผลึกบันทึกเอาไว้เป็นตำรานะก็ศึกษาเรียนรู้ผ่านตำรานั่นแหละก็บอกว่ามีความรู้งั้นความรู้ที่ว่านั้นสู้ความคิดไม่ได้ความคิดก็ต้องคิดใหม่นะครับเป็นนวัตกรรมใหม่อย่างเช่นเดิมทีเดียวเนี่ยไม่มีหรอกครับไอ้เรื่องพันอย่างเนี้ยใช่ไหมครับนะจะมากดปุ่มแล้วมีแสงเสืออะไรต่างขึ้นมาไม่มีหรอกพอเวลาคิดขึ้นมาใหม่คิดนะฮะความคิดเกิดความคิดใหม่นะคิดแล้วก็ทำก็ได้ของใหม่เห็นไหมฮะ3ปีผ่านไปตกผลึกเป็นความรู้มีการบันทึกมีการแล้วก็หวานไปทีนึงเขาคิดของใหม่ต่ออีกทีนึงเนี่ยคนที่มีความคิดเพราะฉะนั้นโลกใบนี้ที่มันเจริญงอกงามมาถึงขนาดนี้มันก็มาจากความคิดเพราะฉะนั้นความคิดจึงเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากนะครับความคิดเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เนาะใช่นะใช่เนาะความคิดเป็นสิ่งที่สร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาได้นะครับบ้านเราทีวีก็เหมือนกันนะก็เป็นมาจากความคิดใช่นะมาจากความคิดก็มาทำในสิ่งที่เราทำในเวลานี้มีอย่างที่ไหนเดิมทีเดียวมีแต่รักษากันใช้หยุดใช้ยานู่นนี่มาถึงสองมือเปล่าคิดแล้วทำได้ด้วยอย่างเงี้ยแต่ความคิดตรงนี้มันมาจากอะไรต่อก็มันมาจากสิ่งที่รู้ใหม่ๆไม่ใช่ความรู้นะสิ่งที่รู้ใหม่ๆรู้สิ่งนั้นได้โดยอะไรก็โดยจิตเนี่ยกายใจจิตเห็นไหมก็รู้ได้โดยจิตจิตเป็นตัวยังไงลำบากแล้วอย่างเงี้ยตัวจิตโดนไงลำบากเลยครับอธิบายยากด้วยใช่ไหมยกเว้นจะใส่แค่ภาษาจิตเป็นได้เพียงภาษาที่พูดกันมามากมายกายกองแต่จิตนั้นต้องเหนือกว่าภาษาเกินกว่าภาษาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาใช้ภาษาสื่อกันที่จะไม่เข้าใจใช่ไหมครับจะไม่เข้าใจเรื่องจิตเพราะมันเกินกว่าภาษาเราใช้แค่ระดับภาษาจึงไม่เข้าใจ
ทำไมถึงไม่เข้าใจเพราะยังไม่สามารถเข้าไปถึงสิ่งที่มันเกินภาษานั้นนะยังเข้าไปไม่ถึงในสิ่งที่มันเกินภาษานั้นถ้าบอกกับผมเข้าไปถึงตอนนั้นแล้วทีนี้เห็นไหมจึงเอาภาษานั้นมาเล่าสู่กันฟังก็คือจิตนั่นเองกายใจจิตโอเคไหมหรือ body mind and spirit ก็คือ spirit นะครับภาษาสากลที่เขาใช้กันไปเกินกว่า spirit ที่เขาพูดถึงกันไปเกินกว่าภาษาที่เขาพูดถึงกันถอยละวันหนึ่งก้าวก็ไม่ใช่ภาษาซะก็คือ spirit นั่นเองหรือจิตนั่นเองพี่เหนื่อยไหมเนี่ยเมื่อกี้นี้ได้ยินเขาว่ากายใจสมองใช่ไหมต่อไปจะไม่ใช้คำว่าจิตแล้วทีเนี้ยใช้คำว่าสมองเพราะลุงหงอเคยพูดโอ้ยพูดกันมานานมากเก่าแก่มากคำตอบไปนี่คือจิตจะสถิตที่สมองนะมันไม่มีที่อื่นสถิตจริงๆนะจิตเนี่ยสถิตผิวกายไม่ได้เพราะจิตมันละเอียดมากมันไม่สามารถที่จะรองรับภาวะจิตได้เลยกายหยาบๆเนี่ยมันรับไม่ได้หรอกครับนู่นต้องระดับสมองโน่นที่จะมารองรับสมองมันเป็นกล้ามเนื้อใช่ไหมไม่ใช่เลยสมองไม่ใช่กล้ามเนื้อนะครับนะฮะสมองไม่มีเลือดนะดูไว้เห็นไหมเขายังบอกว่าเส้นเลือดในสมองแตกได้ยินไหมครับในสมองไม่มีเลือดจ้าเห็นไหมลุงหมอไปรู้ได้ไงมีสิทธิโดยชอบธรรมยังไงจะบอกว่าให้รู้จักตัวเองมีสิทธิโดยชอบธรรมไม่เปลี่ยนคำพูดแน่คำนี้สมองไม่มีเลือดเพราะฉะนั้นคำว่าเส้นเลือดในสมองแตกผิดแน่นอนนะครับก็ไม่มีใครรู้สิ่งนั้นก็เลยเชื่อเขามาตลอดไงเชื่อเขาเห็นไหมครับมาวันนี้เราเอามาแชร์กันพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งทั้งหมดก็อย่ามาเชื่อลุงงอเหมือนกันนะทีนี้เอาลุงงอต้องการให้ท่านรู้ตัวท่านเข้าใจตัวท่านแล้วก็เชื่อมั่นในตัวท่านเหมือนกับลุงงอเชื่อมั่นในตัวของลุงงอเองโอ้ไหมครับเห็นไหมอิสรภาพก็จะเกิดขึ้นแก่ตัวเราไม่ขึ้นตรงอยู่กับใครแต่ทั้งหมดมนุษย์ต้องเกื้อกูลกันพึ่งพาซึ่งกันและกันทั้งทางตรงและทางอ้อมทางตรงตักน้ำมาให้กินเดี๋ยวนี้ทางอ้อมนู่นชาวนาทำนาตั้งแต่ที่ไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมมันก็ไหลมาตามทิศทางมันก็มาอยู่หน้าตักก็ตักใส่ปากเข้าไปนั่นคือทางอ้อมทางไกลก็ได้อ่ะทางใกล้กับทางตรงเดี๋ยวนี้เจอกันอย่างเงี้ยในบ้านท่านก็ไม่ใช่เหรอใกล้กันครอบครัวเดียวกันยังไงมนุษย์พึ่งพากันในระดับใกล้ๆก็คือใช่ไหมทางตรงพึ่งพากันในครอบครัวท่านก็พึ่งพากันใช่ไหมล่ะออกนอกครอบครัวก็เป็นเรื่องคนอื่นแล้วเรื่องไกลตัวแล้วทีเนี้ยเห็นไหมทางอ้อมแล้วทีเนี้ยใช่ไหมลักษณะอย่างนี้คิดให้ออกบอกให้ถูกนะครับมันจึงจะปรับตัวได้ในจุดใดก็ได้ในสังคมมนุษย์สังคมก็คือปรับตัวเข้ากับสังคมได้นะฮะกลับมาอีกทีนึงกายใจสมองทำไมผมถึงบอกว่าฟังให้ดีนะครับตัวนี้สำคัญนะครับสมองกายใจสมองจิตจะสถิตที่สมองฟังให้ดีนะครับมันจะสถิตยังไงแบบไหน สมองนึกอะไรไม่ออกบอกอะไรไม่ถูกนึกซะว่าน้ำที่อยู่ในแก้วคือภาชนะเนาะน้ำอยู่ในแก้วน้ำนั่นคือสมองจำไว้เลยโอเคไหมนะถ้าเป็นแก้วล่ะก็คือกะโหลกศีรษะหัวกะโหลกโอเคไหมถ้าเป็นแก้วสมองเปรียบได้เท่ากับน้ำที่อยู่ในแก้วโอเคไหมทีนี้ถ้าหากว่าน้ำเต็มสมองไม่จิตไม่มีสิทธิ์เนี่ยไม่มีสิทธิ์สถิตในสมองเลย
มันสถิตไม่ได้เพราะสมองมันเต็มแก้วคือน้ำมันเต็มแก้วงั้นอะไรที่อยู่ในน้ำอะไรมันอยู่แทนที่สมองสิ่งอยู่แทนที่สมองคือตั้งแต่เริ่มแอมาเรามองเห็นอะไรก็ตามทีเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกแปลว่าแก้วมาแล้วจ้ะเอาสัก1/5%เข้าไปแล้ว1/5นะครับเข้าหูสู่ใจสมองทึกเอามาอีกแล้วอีก1/5ก็เป็น2/5เข้าไปแล้วเข้าจมูกสู่ใจสมองบันทึกมาอีกแล้ว1/5รวมไปแล้วก็คือ3/5เข้าไปแล้วบันทึกไงมันเหมือนน้ำมันขึ้นมาน้ำเหนือแก้วขึ้นมาแล้วเข้าปากสู่ใจมาอีกแล้ว1/5รวมแล้วก็เป็น4/5เข้าไปแล้วสมองมันจะเต็มนะทีนี้เข้าผิวกายสู่ใจสมองมันทึกอีกมาอีก1/5อีกแล้วสรุปแล้วรวมกัน5/5เต็มแก้วแล้วนะสมองมันบันทึกมาตั้งมันเต็มกะโหลกแล้วหรือถ้าเป็นน้ำก็น้ำเต็มแก้วเห็นไหมครับถ้าน้ำไม่ลดทีนี้ถ้าน้ำไม่ลดจิตก็ไม่สามารถสถิตเข้าไปไม่สามารถสถิตเข้าไปในแก้วได้เห็นไหมครับนึกออกเนาะนึกออกนะครับวันอาทิตย์ที่4ที่ผ่านมาใครมาฟังผมบรรยายที่นั่งเกล้าเนี่ยครับทฤษฎีน้ำล้นแก้วยังไงนั่นแหละครับลักษณะอย่างนี้แหละก็จะได้รู้ว่าเออทำไมมันถึงไม่จำมันถึงเออเลอร์สมองทำไมมันถึงปวดหัวปวดเฮดก็เพราะมันมีแต่จำแต่ความรู้ไงไอ้พวกจำความรู้จำคนมีแต่ความรู้เต็มสมองนะด็อกเตอร์ด็อกเตอร์เนี่ยเบลอมาเยอะแต่มาเยอะแล้วด็อกเตอร์นะเพี้ยนมาเยอะแล้วหรือจะเถียงไปดูซิโรงพยาบาลโรคจิตเนี่ยด็อกเตอร์มีเยอะไหมล่ะเห็นไหมด็อกเตอร์ฆ่าตัวตายด็อกเตอร์ฆ่าลูกฆ่าเมียตายมีไหมแต่ทีนี้เนี่ยในลักษณะอย่างนั้นนั่นนะเขาเรียกว่าโมจะจำรู้จำรู้มันก็เต็มนะเพราะฉะนั้นคนที่มีสภาพว่าเช่นที่ว่านี้จะอยู่ยากในโลกใบนี้นะเพราะฉะนั้นต้องเอาออกสมองจำต้องออกเอาอะไรออกก็คือการแชร์กันนี่ครับเห็นไหมการแชร์กันพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งมันก็ออกเทนิดในหัวสมองที่ถ้ามันเต็มนะมันก็จะเบามันก็จะโปร่งมันก็จะโล่งก็สบายหัวสบายศีรษะแปลว่าสมองมันโล่งสมองมันลดปริมาณน้ำในสมองหรือว่าในแก้วจิตสถิตก็ไปเชียงน้อยสินะเพราะฉะนั้นการพูดคุยกันเช่นนี้แหละฮะเป็นการฝึกจิตไปในตัวฝึกเห็นไหมครับกายใจจิตกายใจสมองเนี่ยพอเวลาพูดถึงสมองก็คงเข้าใจตามนัยยะที่ว่าเราให้ฟังเมื่อกี้นี้โอเคไหมครับก็สมองก็คือระดับน้ำที่แก้วถ้าน้ำมันออกจิตมันก็จะเข้าไปแทนที่เห็นไหมทีนี้ของลุงออกสมองลุงออกมันเต็มไปด้วยจิตที่เนี่ยจิตที่ว่ามันต้องบริสุทธิ์หมดละจ้ะเพราะฉะนั้นมันจึงต่างกับมนุษย์มานามที่ได้รู้สารพัดที่จะรู้เล่าให้ฟังกันเยอะแยะมากมายของไม่ได้เป็นของใหม่นะมันจึงบอกว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ก็คือตรงนี้เองนะบอกลูกบอกหลานเอาไว้คลิปนี้มันน่าสนใจนะลูกหลานเอ๋ยนะโดยเพราะยิ่งเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37มาฟังตรงนี้ปุ๊บเขาจะแก๊สทันทีเลยลูกหลานรีบบอกเขาครับจดเอาไว้จำไว้คลิปวันนี้นะวันนี้พูดในวันที่9นะวันศุกร์ที่9พฤศจิกายน2561นะวันนี้ก็มีฝนตกที่นั่งกล่าวเนี่ยทั้งที่มันไม่น่าจะตกแต่ฝนนะครับแต่มันก็ตกไปเรียบร้อยแล้วจ้าเอาล่ะ
ลับมาถามหน้าจอทีนี้ในจอบ้านใครบ้านใครนะครับว่ามีฝนตกที่ใดบ้างถ้าเป็นไม่ได้นะฮะแจ้งเพื่อกรุณาทราบหน่อยนะครับที่อยู่หน้าจอทั้ง YouTube และ Face ด้วยในขณะนี้นะครับมันจะได้รู้ว่าลุงเอาพูดทิ้งเอาไว้ใช่ไม่ใช่จริงไม่จริงยืนยันยืนยันคอนเฟิร์มนะคอนเฟิร์มรู้จริงมันถึงพูดถูกประมาณนั้นรู้ไม่จริงพูดถูกได้ไงเนาะเออเดี๋ยวจะไปใกล้ไปกันใหญ่อ้าวหายไปแล้วตัวเนี้ยหายแล้วเหรออ๋ออยู่นี่เองโป๊ะเช๊ะปึ๊กสมองมันเต็มแก้วเอาละมาลดเสียงเรียบร้อยแล้วจ้าเอาละนะใจเย็นพี่ขออนุญาตสะกิดเบาๆเนาะห้ามโต๊ะใจนะห้ามโต๊ะใจนะ อาการติดเชื้อในกระแสเลือดคือเชื้ออะไรคะเห็นมีคนเสียชีวิตจากอาการนี้เยอะมากเลยผมไม่รู้หรอกต้องไปถามนายแพทย์นางแพทย์น้องสาวแพทย์นู้นนะถ้าเขารู้จริงเขามาเชื้อที่ว่านั้นเขาต้องเอามาทำลายได้ก็แค่นั้นเองวิธีคิดยังไงนะถ้าใครก็ตามที่เจอประเภทบอกว่า อะไรกระแสเลือดติดเชื้อหรือว่ามีเชื้อในกระแสเลือดถามย้อนไปเลยครับสวนเลยเชื้อที่ว่านั้นเชื้ออะไรเป็นตัวไงคะเนี่ยดูซิมีปัญญาตอบไหมไม่มีปัญญาตอบหรอกเมื่อมีปัญญาตอบก็บอกว่ามั่วได้ไหมทีว่ามั่วได้ไหมทีเนี่ยเห็นไหมครับนั่นแหละวิชาการที่แท้จริงวิชาการที่แท้จริงก็ไม่ตอบอย่างนั้นหรอกติดเชื้อก็มาให้ดูเอิญเป็นอย่างนี้ตัวนี้นะอ้าวถ้าเจอตัวปุ๊บต้องทำลายได้เห็นไหมครับใช่ไหมครับเจอมดเห็นมดต้องทำลายมดได้เห็นเชื้อต้องทำลายเชื้อได้ก็เห็นไม่จริงจึงทำลายไม่ได้อะไรถ้าไม่ใช่มั่วทีเนี่ยต้องพลิกขั้วใหม่ครับนะพลิกความเชื่อใหม่หรือว่าเปลี่ยนความเชื่อใหม่นะครับจะได้รู้สึกรู้สากันบ้างประมาณนั้นนะครับมิฉะนั้นก็มั่วอย่างเงี้ยมนุษย์มั่วไปมั่วมาเนี่ยก็สุดท้ายก็อะไรล่ะทะเลาะกันน่ะรู้ไม่จริงก็บอกว่ารู้จริงนี่เป็นต้นรู้จริงก็ต้องบอกได้เห็นจริงต้องบอกได้มีจริงต้องทำได้อะไรสมมติเนี่ยมันถึงยุคนี้พี่มันถึงยุคมันถึงยุคมันนะครับมันยุคนี้แหละฮะยุคที่มีลุงหงอกมาเล่าสู่กันฟังเนี่ยครับเนาะโอเคนะคุณพี่มนมาศนะครับหวังว่าเข้าใจนะครับส่วนจะเสียชีวิตไม่เสียชีวิตมนุษย์อยู่ไม่ได้สักคนหรอกแล้วเสียชีวิตทุกคนแหละนะจะเร็วจะช้าจะดีจะร้ายอันเองนะทำใจไว้ก่อนไม่ใช่ทำใจต้องเข้าใจไว้ก่อนเลยนะสัตว์โลกทั้งตัวจะต้องเสียชีวิตแน่นอนจะเร็วจะช้าจะเสียชีวิตอย่างไรอย่างราบรื่นเรียบร้อยหรืออย่างทุรนทุรายใช่ไหมก็พยายามเข้าไปสู่การเสียชีวิตให้มีคำว่าราบรื่นเรียบร้อยนี่ทำความเข้าใจทำความเข้าใจในส่วนนี้ให้ได้โอเคนะยังไงมันก็ต้องตายแน่นอนนะครับนั่งพูดอยู่นี่ก็เหมือนกันแหละตายไม่มีเหลือนะใช่ไหมครับ อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจง่ายได้ไอ้ผมเนี่ยกลัวตายเหมือนกันนะกลัวตายทั้งที่มันจะตายแต่ต้องกลัวตายกลัวทำไมกลัวตายเดี๋ยวหนุ่มกลัวตายกลัวตายก่อนที่จะเล่าเรื่องอะไรสารพัดเรื่องที่ลุงหงอกไปรู้ด้วยตัวของลุงหงอกเองนะกลัวจะตายก่อนมันเล่ายังไม่หมดเรื่องจักรวาลเรื่องแสนกฎจักรวาลเนี่ยเรื่องแกลเล็กซี่เรื่องจักรวาลเรื่องมนุษย์วนามันยังเยอะเหลือเกินยังจะเล่าไม่หมดแล้วจะตายซะก่อนก็เลยกลัวตายซะนะงั้นต้องเรียบเล่าทีนี้เล่าวันละเรื่อง2เรื่อง4 5เรื่องนี่เล่าเอาบันทึกเอาไว้ใน YouTube เพราะรู้ว่ามันจะเป็นอมตะนะๆมันจะอยู่โยงคงกระพันกับสิ่งเหล่านี้นะๆๆๆโอเคนะเข้าใจให้ตรงกันได้ครับจิตเกิดดับตลอดเวลาเป
เป็นล้านครั้งต่อเศษหนึ่งส่วนร้อยล้านของวินาทีเลยแหละครับผมใส่เข้าเศษหนึ่งส่วนร้อยล้านเนี่ยนะคุณโฮมยูสจิตเกิดดับคือจิตปรุงแต่งนั่นเองครับปรุงแต่งแปลว่าเกิดดับวิธีคิดลากเส้นตรงนี้ก่อนลากเส้นตั้งก่อนขึ้นลงเนี่ยคำว่าเกิดดับก็คือปรุงแต่งภาษาพระพุทธศาสนาเรียกว่าสังขารเริ่มมาจากหัวข้อทำปฏิจจสมุปบาทเห็นไหมอวิชชาเป็นต้นเหตุของการเกิดแล้วก็สังขารเกิดอวิชชาสังขารแล้วก็วิญญาณอย่างเงี้ยนามรูปนะไปค้นเอาในหัวข้อของปฏิจจสมุปบาทนะคุณโฮมยูสนะครับคำว่าเกิดดับนั่นเองนะยากมากที่จะหยุดไม่ให้เกิดดับได้ยากมากไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่คนรู้คือรู้คนได้คนรู้คือรู้คนได้คือได้จิตต้องบริสุทธิ์อย่างเดียวเท่านั้นจึงจะไม่มีเกิดดับนะครับเป็นอมตะนะครับเป็นอมตะจิตเป็นอมตะแต่ตัวกายไม่ใช่แต่ภาษาดวงที่พูดนี้มันจะเป็นอมตะนะเพราะว่ามันพูดมาโดยสภาพสภาวะที่รู้ในบริบทของคำว่าจิตบริสุทธิ์นะครับจึงเป็นภาษาให้ได้ยินได้ฟังกันในขณะนี้ในวันนี้ในเวลานี้นะ9พฤศจิกา2561แล้วมันจะยาวอีกนานนะพวกนี้มันจะเป็นมาตักแค่นะครับดีนะยุคนี้ยังไม่ต้องมีการเขียนบันทึกยังได้มันมีในพวกนี้บันทึกกันเอาไว้นะรู้ก็รู้แค่ภาษาเข้าใจก็เข้าใจภาษาจิตจินตนาการไปก็แค่มโนเอาเองจากภาพเก่าๆมาประสมเข้ากันผมเป็นอย่างนั้นครับโอ้เยี่ยมครับคุณแก้วถูกต้องครับยอมรับเลยครับนะก็คือไอ้ความคิดนะฮะที่มันอยู่ในสมองมันก็ผสมผสานกันนะฮะมันก็มาเป็นของใหม่ใหม่ก็วนอยู่ในของเก่าของเก่าของใหม่ก็วนอยู่ตรงนี้นะครับสมองเนี่ยมันไม่มีใหม่เอี่ยมเพราะว่าจิตไม่บริสุทธิ์หรือว่าสมองมันยังไม่ว่างพอมันก็เลยเอาของเก่าปนของใหม่หรือของใหม่ปนของเก่าเลยกลายเป็นมโนคือใจครับผมเนี่ยก็ใจก็บันทึกสมองต่อนะครับโอเคนะก็วนกันอยู่งั้นนะครับก่อให้เกิดคำว่าปวดเหตุดีมากครับที่รู้ตัวตนนะคุณแก้วนะครับนะประชาชนชาวสปปลาวนะครับโอเคด้วยความยินดีครับนั่นแหละสุดยอดครับคว่ำในสิ่งที่หงายหงายในสิ่งที่คว่ำจริงๆมันต้องทั้งหงายทั้งคว่ำเหมือนที่เดียวกันมันถึงจะเจ๋งอ้าวเฮ้ยพูดงี้ได้ไงหมายถึงอะไรเออมันคว่ำทีหงายทีไม่เจ๋งต้องคว่ำและหงายพร้อมๆกันมันถึงจะเจ๋งประมาณนั้นใช่ไหมก็ของสองสิ่งนะอยู่ที่เดียวกันเนี่ยนะมันของสองสิ่งอยู่คนละที่มันก็ไม่ได้เรื่องสิครับภาษาอิทัปปัจจยตานะภาษาเนี่ยของสองสิ่งในที่เดียวกันไม่ว่าจะอยู่ลักษณะใดความหรือหงายตะแคะตั้งแนวนอนแนวราบนะต้องบรรเจิดนิดนึงนะฮะภาษาเนี่ยบรรเจิดมากเพราะฉะนั้นต้องฟังให้อย่างมีต้องฟังอย่างเกินกว่าศิลปะนะครับฟังภาษาลุงเหงาต้องฟังให้เกินกว่าศิลปะศิลปะนี่มันยังเป็นนู่นนี่นั่นอยู่นะครับถ้าเกินกว่าศิลปะโอ้โหเลยบางมดฝนตกโอ้โหต้องงั้นสิแถวแถวนครปฐมฝนตกไหมครับนางฟ้ามีไหมมีใครบ้างที่บอกเรื่องราวของนครปฐมสามพรานมีคนบอกมาแล้วนะครับฝนตกนะครับสามพราน
มีอื่นไหมครับฝนตกวันนี้แจ้งเพื่อทราบนะครับเดี๋ยวจะรู้เหมือนกันแหละไอ้ผมพูดเมื่อ5 6 7วันที่ผ่านมาเนี่ยมันตกจริงไหมถ้ามันจริงมันจะได้รู้ว่าเอ้ยมันจะรู้กลไกของฝนที่มันตกมันจะรู้ซ้ำรู้ซ้อนรู้จนกระทั่งแม่นแน่วแน่แน่นอนประมาณนั้นครับนะมันจะได้รู้นะไอ้ผมเนี่ยผมรู้ผมอยู่แล้วล่ะแต่ต้องรู้คนเดียวมันก็นั่นนะถ้าหากว่าทางที่บ้านท่านฝนมันตกมันก็จะได้มีการยืนยันว่าเออไอ้พูดทิ้งเอาไว้เมื่อ7วันที่ผ่านมาอ้าววันนี้ลงจริงฝนประมาณนั้นครับแค่นะเอาละผ่านไปแจ้งเพื่อทราบนะครับระยองเหมือนกันแค่เคาะมาแป๊กเดียวเองฝนตกไม่ตกก็แค่นั้นก็รู้แล้วฟังให้มีประโยชน์บางกะปิฝนตก16 นาฬิกาครับผมเห็นไหมบางกะปินะครับต้องงั้นใช่ครับทำประโยชน์นิดนึงฮะข้างเคียงเนี่ยทำประโยชน์นิดนึงข้างเคียงเนี่ยครับคนใกล้แม่ก็ปวดจังท้องหน่อยโอเคปัญหาที่ค้างคาจะยังคงกินพื้นที่สมองแต่ถ้าปัญหานั้นแก้ไขได้จะออกไปจากพื้นที่ในสมองแบบนี้ใช่เปล่าลุงใช่ครับเยี่ยมถือว่าเข้าใจนะเนี่ยเข้าใจแล้วครับเนี่ยฮะลักษณะคนเข้าใจก็แค่2ประโยคโอเคนะค่อยๆเมื่อเข้าใจแล้วก็รอวันเข้าถึงครับคุณแก้วมันจะพัฒนาไปเองครับยุคนี้นะฮะยุคการเข้าถึงยุคนี้ยุคมนุษย์ชาติสุดท้ายจำด้วยครับยุคนี้แหละครับนะมีข้อแม้นิดนึงทั้งโลกในปัจจุบันนี้ไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอสิ่งนั้นคือของอยู่ของกินของใช้และของเก็บนะประกอบสมาชีพชอบตามปกติซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานได้เท่าไหร่เท่านั้นในชาติชีวิตนี้นะอย่าให้ผู้อื่นก็เดือดร้อนอย่าให้สังคมเดือดร้อนเราต้องใช้แรงกายของเราประกอบอาชีพไปจะบอกว่าขยันหมั่นเพียรมันก็ไม่ผิดโอเคนะผมจะให้กำลังกายพละกำลังก็สอดแทรกไปตามนี้ได้หลักการคิดวิธีคิดอยู่ด้วยกันแล้วพัฒนาไปหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำอย่างเช่นฟังนี่มันง่วงนอนหลับไปเลยเงี้ยโอเคไหมยังไงมันก็บันทึกอยู่ใน YouTube อยู่แล้วล่ะดูเมื่อไหร่ก็ดูได้อย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมครับแต่ถ้าหากว่ายังไม่ง่วงก็ไปเรื่อยๆในขณะนี้มันต้องอย่างนั้นมันถึงจะเจ๊งโอเคเนาะบางโพฝนตกไปโปรยเกือบทั้งวันแต่ตกหนักตอนประมาณ16:30ตกไม่นานไม่เกิน10 นาทีหลังจากนั้นก็ตกไปโปรยนะมาบอกแล้วไงว่าฝนตกจนกระทั่งถึงค่ำโอเคครับนี่เกียร์กายนะ Thank you very big เกียร์กายบางโพอยู่ใกล้กันนะครับคุณพ่ออายุ94เมื่อ2 คืนก่อนประมาณเที่ยงคืนก่อนพ่อตื่นละเมอเพ้อแบบลืมตาบอกว่าอากงมาหาจากอะไรไม่หมดนะตัวหนังสือหมดก่อนยังไงละเมอฟังอันนี้ฮะท่านละเมอก็ละเมอไปอย่าไปตกใจนะครับคือไอ้ของเก่านะฮะสัญญาเดิมเขาจะโผล่พวดมาเรื่อยนะครับสัญญาเดิมคือของเก่าของแก่ของเก็บเขาเนี่ยเพราะว่ามันบันทึกในสมองหมดนะครับพอเวลาพูดถึงอากงพูดถึงปู่ย่าตายายพ่อแม่ของปู่ย่าเนี่ยมันก็บันทึกมาหมดนะฮะเวลาจะไปหมดก็จะคลายออกจนทั้งหมดขอให้เข้าใจตรงนั้นนะครับนะการที่เขาคลายออกเช่นนี้มันจะหมดสมองก็จะหมดไม่มีบทความจำไม่มีความจำก็แปลว่าสมองมันก็ปลอดโปร่งนะครับเรื่องพวกนี้ต้องเข้าใจในบทนี้ให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเห็นคุณพ่อคุณแม่ละเมอเพ้อพกแล้วก็คิดว่าเป็นใบ้เป็นบ้าเป็นอะไรต่างๆนะไปหาอยู่ข้างยางคิดไม่ต้องแล้ว94อัพแล้วนะคอยดูแลกันยุงอย่าให้ตายรายอย่าให้ตอม
ถนอมยิ่งกว่าไข่ในหินว่าไปนู่นนะครับก็ขอให้เป็นเช่นนั้นโอ้โหเห็นไหมคุณกุลธิราพรบอกแล้วไงนครปฐมฝนตกตั้งแต่เช้าค่ะตกจนหยุดทั้งวันแต่ไม่แรงค่ะตอนนี้ก็ยังตกไปปล่อยอยู่ตรงนั้นสิรายงานมานกร้องก็บอกมาเลยฝนตกนกร้องท้องหิวท้องอืดว่าไปนู่น มันเป็นสิ่งแวดล้อมนะครับแสดงว่าเห็นอากงมาตามไปหยุดไม่ใช่อย่าคิดอย่างนั้นเด็ดขาดนะฮะห้ามคิดว่าอากงมาตามไปด้วยไม่เอาห้ามคิดอย่างนั้นนะครับของเก่าท่านบรรทุกมาผมพูดหลายครั้งว่าตั้งแต่เริ่มเกิดปุ๊บเนี่ยเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกมันเหมือนกับเด็กๆเนี่ยถ้าสมองนะฮะเป็นลักษณะกรวยนะฮะเงี้ยเป็นกรวยเงี้ยโอเคไหมครับเป็นภาชนะนี้ทรงสี่เหลี่ยมทรงแล้วก็ว่าแล้วที่จอมหลองพันเป็นกรวยวิธีคิดง่ายๆนะแอมาปุ๊บเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกเอาสมองหนึ่งก้อนป๋องลงไปมันก็ไปอยู่ก้อนตัวที่มันลึกที่สุดโอเคไหมเข้าตาสู่ใจมันก็ซ้อนขึ้นมาเรื่อยซ้อนขึ้นมาเรื่อยซ้อนขึ้นเรื่อยโอเคไหมครับจนกระทั่งมันเต็มแก้วหรือเต็มสมองใช่ไหมทีนี้เวลาไปของเก่านี่ออกไปจนทั้งเหลือตัวที่มันตกตะกอนที่สุดเห็นไหมเพราะฉะนั้นไม่ใช่อากงจะพาไปไม่ใช่โอเคนะจำได้ครับนะนี่ลุงหมอพูดลุงหมอคนที่เคยพูดนู่นนี่นั่นสารพัดถามว่าต่างจากลุงหมอไหมล่ะลุงหมอพูดชนิดมีความสามารถใช้สองมือเปล่ารักษามนุษย์นะคนนั้นที่เคยพูดกันมาเขาทำอะไรได้บ้างยกเว้นการประกอบอาชีพชอบใครก็ประกอบอาชีพอยู่แล้วแหละนะแต่เรื่องรู้ในสิ่งใดๆที่ไม่มีใครจะรู้เนี่ยเรามาเล่าสู่กันฟังแล้วก็ทำได้ในสิ่งที่ทำอยู่ทุกวันเนี่ยนะวิธีเปรียบเทียบวิธีคิดต้องอย่างนั้นนะครับเราจึงจะได้นะถึงในเวลาตามลุงหงอกก็พยายามตามอย่างนี้พูดจา ก็เหมือนกับยกย่องตัวเองแต่ความจริงพูดเรื่องราวของตัวเองที่ไปล่วงรู้ใดมาสู่ฟังแล้วท่านก็ไม่ต้องไปแสวงหาอะไรอีกเปรียบเทียบจากตัวเองที่เคยบันทึกอะไรต่างๆมาในตัวก็มาแชร์กันมาแชร์กันมาแลกเปลี่ยนกันจะมาคิดรับคลิปเด็กผมไม่มีทางสู้ผมได้หรอกใครก็ได้ท้าก็ได้ไม่มีทางสู้ผมได้หรอกกล้าพูดด้วยจะมารับจะมาเบรกสู้ผมไม่ได้หรอกนะมีผมทหารที่พยายามหาวิธีที่ช้อนขึ้นมาเพื่อต่อยอดท่านเป็นหน้าที่ของผมช้อนขึ้นมาเงี้ยใส่พานให้ขึ้นไปนะต่อยอดขึ้นไปให้มันที่สุดของที่สุดของความเป็นมนุษย์กายใจจิตที่บริสุทธิ์นั่นเองนะครับขอให้เข้าใจตรงนี้ด้วยแล้วก็จะช่วยกันยกระดับมาตรฐานความเป็นมนุษย์ต่อไปอีกแล้วก็ส่งต่อรุ่นสู่รุ่นเห็นไหมครับมีลูกมีหลานก็ส่งต่อรุ่นสู่รุ่นไปแต่ทำนองนี้ครับทหารจะผลิตลูกผลิตพลเมืองก็ส่งต่อไปยังเนื้อเยื่อส่งต่อไปยังพันธุกรรมใหม่ส่งไปยัง DNA ใหม่อย่างเงี้ยต้องคิดในรูปแบบนี้แล้วต้องคิดแบบใหม่โอเคนะ แสดงว่าเห็นอากงมาตามไปอยู่ด้วยหรือเปล่าคะควรเตรียมใจคุณแม่อย่างไรไม่ต้องก็บอกกับคุณแม่เอาไว้นะครับเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาโลกเถียงไหมล่ะมามีมาม่าอาม่าใช่ไหมครับเถียงไหมยอมรับเนี่ยชวนพวกนี้แหละครับชวนพวกนี้ชวนคิดชวนคุยไม่จะกลัวตายกลัวตายไม่ต้องคิดพวกนี้ไม่ได้ความตายเป็นเพียงแค่ภาษาโอเคไหมครับความตายเป็นแค่ความตายเป็นเพียงแค่ภาษาอายุมันเป็นเพียงแค่ตัวเลขเห็นไหมครับแต่ความสื่อสารกันและกันเข้าใจรู้เรื่องไหมตรงนี้ต่างหากที่จำเป็นจะต้องอย่าให้ถดถอยความจำอย่าให้เสื่อมไปจนเกินไปนักประมาณนั่นแหละครับอยู่แล้วก็ช่วยตัวเองให้ได้ก้มเงยเข้าแนวท่าทำกิจวัตรประจำตัวของตัวเนี่ยไม่ต้องให้ใครมาเช็ดนู่นนี่นั่นให้หรอกครับใช่ไหมกิจวัตรส่วนตัวของตัวก็ต่างทำเองให้ได้เนี่ยประคับประคองตัวนี้ให้กับคนเฒ่าคนแ
ปู่ย่าตายายแม่เราพ่อเรานะฮะอากงอาม่าเราก็ดูกันในลักษณะอย่างนี้แหละเรียกใช่ไหมครับช่วยเมื่ออะไรก็ตามที่ท่านช่วยตัวเองไม่ได้เราก็ต้องช่วยแหละมันเป็นภาระหน้าที่โอ้พี่ๆคิดอย่างนี้เวลาคิดส่วนจะบอกว่ากลัวตายอย่าไปกลัวมันเรื่องตายอย่าไปกลัวมันมีอย่างเดียวความกลัวมาจากความไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจในบทบาทลีลาและอากัปกิริยาที่จะต้องหมดลมหายใจเราไม่ได้ตายแต่เราหมดลมหายใจไปตามธรรมชาติของมันเห็นไหมภาษาอย่างนี้เป็นภาษาอ่อนไม่มีใครตายหรอกแต่ท่านไม่ได้หมดลมหายใจของท่านเองมันเห็นภาพครับโอ้ไหมครับนี่แหละชวนกันคิดพูดเช่นที่ว่านี้ว่าแล้วก็หัวรอต่อกระซิกไปกัก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 มันก็ต่ออายุได้วันวันแค่นั้นเองจะมานั่งโศกเศร้าอาดูลกับคู่สามีภรรยาไปทำไมแล้วอย่างเงี้ยจะมามีแต่ว่าทำเดิมๆ มาบอกฉันตายแล้วไปฝังไว้ตรงนี้ไปซื้อที่ฝังไปซะนี่แพงก็แพงนะ10ตารางเมตรหลายตังค์นะไอ้ที่นอนตายเนี่ยครับใช่ป่ะแล้วจ่ายทุกปีไม่ใช่เหรอเห็นไหมกระถืออย่างโง่ขุดมาฝังขุดมาเผาให้หมดเห็นไหมอย่างโง่ขุดมาเผาให้หมดถ้าเป็นผีเป็นไข้บอกมาลุงออกจัดการเองหมดผีเผลอบอกมาลุงออกจัดการให้หมดอย่างนี้เป็นต้นพอความเชื่อพวกนั้นต้องเปลี่ยนความเชื่อใหม่แล้วครับนะชีวิตลูกหลานจะไม่มีอะไรมาดึงท้องดึงไส้จะไปไหนก็ต้องกลับมาดูแลมันเดินหน้าไม่ได้ครับความเชื่อที่ว่านั้นโอเคไหมแล้วไปจบชีวิตท่านก็ชีวิตท่านชีวิตเราก็ชีวิตเราในระหว่างที่ท่านมีชีวิตอยู่เมื่อท่านประกอบอาชีพได้ต้องเลี้ยงดูเราเมื่อเวลาท่านอ่อนแอเราต้องดูแลท่านก็ไม่อยู่แค่นี้เองตายแล้วก็เผาให้หมดโอ้ไม่พี่มันสบายเยอะอย่าไปคิดว่าลูกหลานท่านจะต้องมาต่อนะครับบอกใครไม่มีทางเรายุคต่อไปไม่มีทางเลยบอกให้ด้วยนะยุคต่อไปไม่มีทางลูกหลานไม่มาทำพวกนี้แล้วนะครับเพราะว่าเขาจะเรื่องเนี่ยมันจะเป็นประวัติศาสตร์หมดโอเคไหมครับสมัยใหม่ความใหม่มันจะเข้ามานะฟังกันไว้ลุงหอกไม่เสียหายนะครับสลึกเดียวก็ไม่ได้เสียเนี่ยว่าไปนู่นนะครับโอเคนะก็หวังว่าคุณอะไรภาษาไม่มีวรรณยุกต์เนี่ยลุงออกลำบากเนี่ยนะคุณยาดา รุนเลยโอเคดูกระรุนครับ355ยอดฝนตกมากมายอากาศเย็นสบายครับคุณลุงวันนี้ตกทั้งวันครับโอเคประจวบประจวบคีรีขันเหมือนไก่ขันว่าไปหน่อยลำปางตกไปปล่อยนะคุณพงษ์นุแปลว่าฝนตกทั่วไปนะใช่ไหมฮะดูมันจะเป็นขอนแก่นด้วยไม่ใช่หรอลำปางฝนก็ตกประจวบฝนก็ตกใช่ไหมกรุงเทพนี่ตกอยู่แล้วล่ะครับมีไหมตะวันออกเฉียงเหนือมีไหมครับสมุทรปราการฝนก็ตกหัวบางแคฝนก็ตกเห็นไหมครับโอ้โหนะดีเห็นนะขอนแก่นฝนตกจริงเจ้าค่ะคุณแก้วตาเห็นไหมบอกแล้วไงเจริญกรุงฝนก็ตกตกทั่วไปเลยมาครับเฮ้ยมันตกได้ไงวะหน้าหนาวเฮ้ยลุงหมอพูดไว้โอกาสผิดยากพูดหลายครั้งนะดอนเมียงดอนเมืองฝนก็ตกกาญจนบุรีฝนตกทั้งวันคุณพิมพ์พิมาต้องงั้นใช่ครับสมุทรสาครมีฝนตกทั้งวันค่ะนะครับสมุทรสงครามครับอ้อมน้อยฝนตกข่าวโหไปทั่วแล้วเนี่ยฝนตกทั่วประเทศแล้วมั้งท่าเห็นไหมครับอยากให้ลุงพูดเรื่องมิติซ้อนมิติหรือมิติที่4มีจริงไหมครับถ้ามีเราจะรู้อย่างไรครับฟังให้ดีครับเรื่องมิตินี่มัน108แล้วแต่พวกเขาจะว่ากันเขาไม่ใช่เรานะเราแปลว่าท่านกับผมนะอย่างนี้กรอบนี้เป็นขาดคำว่าเราเนี่ยแปลว่าท่านกับผมนะผมในจอท่านนอกจอนะคำว่าเราต้องยืนนี่ให้อยู่ภาษาบังคับคำว่าเรานะครับนั่นเป็นเขาหมดฟังเขามาเยอะด้วยมิตินี่
108มาฟังทางนี้เออเรื่องมิติในภาษาของวิทยาศาสตร์อืมวิทยาศาสตร์สสารมีอยู่3สถานะแต่ก่อนฟังดีนะของแข็งของเหลวก๊าซเรียกว่าสสารมาถึงวันนี้พลังงานก็เป็นสสารเพราะฉะนั้นที่พูดนี้4มิติเข้าไปแล้วเห็นไหมฮะแต่ลุงงอกบอกว่าถ้าพลังงานที่เขาว่านั้นคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ลุงงอกยังบอกว่ายังมีอีกพลังงานที่บริสุทธิ์นะครับเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์แล้วแปลว่ามีมิติที่5ซ้อนเข้ามาแค่นี้พออย่าไปไกลไปกว่านั้นด้านวิทยาศาสตร์พูดกันอยู่แค่นี้โอเคนะทีนี้ถ้าทางด้านตัวเราทีนี้ก็5เหมือนกันนะตามหลักคำสอนของศาสนาร่างกายเราประกอบไปด้วย5ธาตุโทษ5อย่างต่อไปนี้นะครับดินน้ำลมไฟเห็นไหมครับโอเคนะก็คือ4ธาตุไปแล้วนะธาตุที่5ธาตุที่5ก็คือวิญญาณมันซ้อนอยู่ตรงนี้วิญญาณมันซ้อนอยู่เป็นตัวที่5 5มิติเหมือนกันกับวิทยาศาสตร์เป๊ะเลยวิญญาณที่ว่านี้ต้องบริสุทธิ์ทีนี้กลับมาถึงขันธ์5ในร่างกายมนุษย์รูปเวทญาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่มั้ยครับก็5มิติอย่าไปไกลกว่านี้นอกกว่านี้เลอะเป็นตลาดสดตลาดแห้งไปเลยเละตุ้มเป้เลยเอาแค่นี้เองแล้วก็สามารถที่จะรู้เราเข้าใจเราเห็นตัวเราจนหมดตัวของเราแปลว่าเราคือเราเขาคือเขาเขาทิ้งไปหมดเปลี่ยนความเชื่อจากเขามาเป็นเราณวันนี้โอ้ไหมพี่ผมมาเจ๋งนะเปลี่ยนความเชื่อจากเขาที่เคยฟังมานะมาเป็นเราณนาทีนี้ลุงออกพาชี้ชัดให้เป็นเราโอ้ไหมพี่สนุกด้วยนะครับนั่นๆๆคำว่าเราเนี่ยโอเคไหมคำว่ามิติซ้อนมิตินะครับมิติที่4ตกลงได้มิติที่5ไปเนาะคุณสวัสดีชาวโลกนะครับหวังว่าเข้าใจตรงกันแล้วจ้าง่ายด้วยเจ๋งด้วยฟังปุ๊บจบปั๊บรู้เรื่องทันทีด้วยเห็นไหมโอเคนะลุงหมอกสัญจรลำโพงมิสิบเก้าถึงสามสิบนี้ติดต่อพี่มนนั่นแน่ครับวันที่29ใช่ตั๋วเครื่องบินออกมาแล้วนะครับตั๋วเครื่องบินออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับวันที่29นะครับ ตั๋วเครื่องบินออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะต้องเดินทางไปที่ลำปูนนะฮะลำพูนเนี่ยครับนั่นโอเคนะอันนั้นชัดเจนแล้วล่ะครับไม่ผิดพลาดแน่นะครับไม่ผิดพลาดแน่นะครับโอเคเข้าใจตรงกันแล้วจ้าเสียงใน YouTube แม่กลองค่อนข้างเบาเฟซเสียงชัดเจนกว่าโอเคอ้าวมีอะไรปกติไหมแบตเตอรี่มีไม่ปกติครับไวเลสปกตินะครับเอาล่ะ คลื่นนิดหน่อยกลับโยกย้ายเอา รังสิตตกพรำๆตั้งแต่เช้ามืดจนถึง 4-5 โมงเย็นตกหนักมีน้ำรอระบายเป็นช่วงๆตลอดจนโอเคเรื่องฝนนะครับตกลงฝนตกค่อนข้างจะทั่วนะฮะลำพูนขอนแก่นนะครับแต่ทางตะวันออกยังไม่มานะเนี่ยสุโขทัยฝนตกนี่นะครับโอ้โหสุดยอดโอเคนะเอาล่ะผมดูไม่มีคำถามเพิ่มเติมนะในเฟซนะครับมีแล้วก็ใส่เข้ามาเนาะเร็วๆอย่าช้าผมจะเปลี่ยนไปยัง YouTube นะครับ
เรามี2บ้านหลังนี้มี2ห้องบ้านหลังนี้คือบ้านเรา .tv สถานีธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะจำไปขึ้นใจนะครับตรงนี้นะครับจำไปขึ้นใจหน่อย นะๆๆโอเคนะ ต่อไปก็เป็นห้องที่2ห้องนั้นคือ YouTube Live นะแค่นะเอาล่ะเปลี่ยนเวอร์ชั่นโป๊ะมาเป็น YouTube เป๊ะอ้าวไงเป็นงี้เลยเนี่ยสดเป๊ะเอาสดก็สดอ้าวไปไงฮะเฮ้ยไม่เป็นงี้ล่ะหน้าปกระบบอาจซ่อนข้อความบางรายการเช่นข้อความที่อาจเป็นสเปิร์มสแปมเฮ้ยจะซ่อนมาทำไมล่ะทำไมต้องซ่อนกันด้วยล่ะดูดีทำไมต้องซ่อนกันด้วยล่ะระบบทำไมต้องมาซ่อนกันล่ะดูสิโป๊ะเอาไม้กดดูไม้เป๊ะโป๊ะเขี่ยไปเขี่ยมากดไปกดมาถูกผิดไม่ว่ากันห่วยทำไมถึงหลบไหนระบบหลบไหน มีหลบไหนด้วยอย่างนี้จะอยู่หลังเขาสวยเลยกะลุงหมอก ไปไม่เป็นเลยแบบนี้ถ้าไปอยู่หลังเขาคนเดียวด้วยหวังว่าคงจะติดตามนะครับว่ากายใจจิตกายใจสมองนะครับกายจิตสถิตที่สมองนะครับจำเป็นหลังเนี่ยวันนี้เนื้อหาอยู่ตรงนี้นะครับกายใจสมองเพราะคำว่าใจก็คือหัวใจรู้จักกันดีเนาะสมองรู้จักกันดีเห็นไหมครับกายคือร่างกายเราเพราะถ้าจิตมันเป็นนามธรรมเกินไปโอเคนะครับแล้วก็เลยเปลี่ยนเป็นสมองซะนะครับเพราะว่าจิตสถิตที่สมองเป็นคำพูดที่ลุงออกพูดมานานมากจิตจะสถิตที่สมองนะครับวันนี้ก็ลงตัวกันแล้วแหละจังหวัดเลยภาพเสียงชัดแจ่มเจ๋ามากโอเคคุณนานานะครับยินดีด้วยครับชัดเจนทั้งภาพและเสียงโอเคครับลุงเปิดรักษาวันไหนบ้างจะพาแม่ไปรักษารักษาแม่ได้ไม่ใช่รักษาโรคนะไม่ใช่รักษาโรคที่อยู่ในตัวแม่ไม่เอานะรักษาแม่โอเคครับรักษามนุษย์สองมือเปล่ารักษามนุษย์กับหนึ่งความเข้าใจก็คือหนึ่งปากด้วยครับนะครับจำแม่นๆนะครับพลังงานบริสุทธิ์จำนิดๆได้จำแม่นๆพยายามจำภาษาพวกนี้เอาไว้ครับอย่าให้ตกภาษาอ้าวไปละอย่าให้ภาษาตกออกไปมันเป็นภาษาที่ต้องจำก็เรียกว่าภาษาคงที่นะครับพูดเมื่อไหร่ก็คงที่เมื่อนั้นเงี้ยไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรผันเงี้ยนะคุณลุงครับนอนฝันว่าตัวเองต่อสู้กับอะไรบางอย่างแต่เคลื่อนไหวไม่ได้มีคนบอกว่าอาการนี้คือผีอำใช่หรือเปล่าคะขอให้ลุงอัดถาอธิบายยกตัวอย่างด้วยว่าไปโน่นผมเติมไม่ใช่ศัพท์เอาโคราชบ้านเองฝนตกนะครับคุณยุพเรศโอเคยินดีด้วยครับโคราชบ้านเองเมื่อวานนี้เห็นวัวเห็นฟานกันแล้วกันฟานกับวัวมันใกล้เคียงกันเห็นควายก็ได้อะเมื่อวานนี่เห็นควายวิ่งข้ามร่องเมื่อวานนี่มีควายวิ่งข้ามร่องเห็นอวัยวะเพศเรียมแดงๆไม่รู้ตัวผู้ตัวเมียสำเนียงคราบัดเองพอนะพอผมก็ได้แค่นี้แหละครับมากกว่านี้ก็ไม่มีหรอกครับ
พูดจาไว้หัวเราะกันพี่เอ้ยโอเคนอนฝันนะครับต่อสู้กับสิ่งเลวร้ายกันแล้วกันบางทีก็บอกว่าเป็นพูดผีปีศาจบางทีก็เหมือนกับคนอะไรนะพวกติดยาเสพติดมาดึงแขนดึงขาต่างๆนะบางทีก็เจองูรัดตัวบางทีก็เจออะไรต่างๆแล้วก็สู้กันนะในความฝันสู้กันโอ้โหสู้กันไม่พวงเลยครับสุดท้ายอะไรเกิดขึ้นอ่อนครับล้าเลยรู้สึกตัวโหรีบหายใจเร็วๆเลยครับแน่ลักษณะเช่นว่านี้หลายคนไม่เข้าใจบอกว่าผีอำโบราณบอกว่าอย่านอนใต้คือรู้จักคือไหมครับคือนี่ก็คือมันเป็นไม้แปรนะฮะหนาประมาณสักหนึ่งซอก็ได้อะยาวจากต้นเสาซ้ายขวางอขวาอย่างเงี้ยก็เรียกไม้แปรเรียกคือนอนใต้คือนอนยาวตามคือนอนขวางคืออะไรพวกนี้นะครับคนโบราณก็จะห้ามครับไอ้ผมเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วผมถางใส่เลยคือไม่ได้ไม่มีปัญหามาเอ้ยมาเอ้ยคือแบบนั้นถางใส่เลยล่ะครับไม่มีปัญหาเอาฮะเรื่องความฝันที่ว่านั้นมันมีกันทุกคนผมก็เป็นนะครับถามว่ามันคืออะไรผมตอบในยะในส่วนตัวของตัวเองนะแล้วเราสู่ฟังว่าอ๋อสิ่งนั้นแหละคือสิ่งที่เราร่างกายของเราใจของเราสมองของเรามันบันทึกมันบันทึกสิ่งเลวร้ายเข้ามาวันหนึ่งมันก็ผดออกมาในบริบทที่เรานอนหลับวันหนึ่งโอเคไหมครับวิธีคิดเพื่อสรุปนึกซะว่าปกติเรานอนห้องเราของเราเองนะแล้วก็ปิดไฟใส่กลอนโอเคนะมันก็ไม่ไปไหนมันก็เข้าไม่ออกไอสิ่งที่มันบรรจุในร่างกายเรามันออกไม่ได้มันเข้าไม่ได้มันไม่เข้าไม่ออกมันก็นอนหลับสบายกรนกา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 อยู่มาวันหนึ่งไอเจ้ากรนที่ว่ากรนประตูเนี่ยมันเปิดเขามันเองโอเคมะสภาวะนั้นก็ไหลเข้าไหลออกมาเงี้ยจึงทำให้เราเห็นภาพแล้วก็มีความสุขที่ว่านั้นเพราะฉะนั้นอย่าต้องอาใจเลยจบข่าวนึกซะว่าเป็นอดีตของเราเองโอเคครับนะเป็นอดีตของเรามันอยู่ในตัวเราทั้งหมดโอเคนะไม่มีผีรู้จักนุ่งออกต้องบอกว่าไม่มีผีโอเคนะจำแม่นๆครับไอ้ผีๆที่เขาพูดถึงกันก็คือพลังงานและเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั่วไปแล้วครับมีกันอยู่ทุกที่รอบข้างแล้วก็มีพูดถึงผีเนี่ยก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นั่นแหละโอ้ไหมครับไอ้สิ่งที่มันเข้มข้นมันก็อยู่ภายในตัวของเราเองมันเป็นความสุขเป็นความนึกคิดอยู่ภายในตัวเราเองมันเข้มข้นวันดีคืนดีมันก็จางออกมาก็แปลว่ามันได้ถูกถ่ายทิ้งไปโอเคไหมของไม่ดีออกจากตัวเราคือกรประตูมันเปิดมันก็นิ้วไปเองมันก็เลยทำให้เรารู้สึกอย่างนั้นโอ้ไหมครับสรุปเช่นที่ว่านี้โอ้โหโปร่งเบาเลยนะนะครับนี่ลงออกอธิบายให้ชัดเจนโดยเอาสิ่งที่ลงออกเจอนั่นนะครับมาเล่าสู่กันฟังนะมันชัดเจนที่สุดแล้วจ้ามาแชร์กันตรงนี้นะครับมันดีตรงนี้แหละครับบ้านเราดอททีวีมันดีตรงนี้แหละครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งเข้าใจไหมครับล่ะผ่านไปสวัสดีลุงออกภาพสิ่งชัดเจนดีค่ะที่ยังมองวานโอเคคุณปริศนาลุงออกอำนาจที่ยังไม่เจริญคนอัปโปนะครับไลรัสอัปโปโอเคครับลุงอำนาจเจริญผมบอกว่าอำนาจยังไม่เจริญเพราะอำนาจเดิมเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดบนบัดนี้เป็นจังหวัดอำนาจชื่ออำนาจเจริญแต่จริงๆแล้วยังไม่เจริญทำให้เจริญซะเจริญภายนอกเจริญภายในภายนอกคือสิ่งแวดล้อมตึกรามบ้านช่องความสะอาดเรียบร้อยของสถานที่อยู่อาศัยหมู่บ้านตำบลอำเภอและจังหวัดทั้งหมดนั่นแหละเจริญภายนอกขอให้เจริญภายในด้วยนะครับกายใจระดับภายในยกสูงขึ้นมาแล้วก็เจริญจิตเจริญก็ว่ากันไปนะครับให้สมกับดินแดนของพระพุทธศาสนาโอเคไหมครับอย่าทะเลาะกันนะให้อภัยกับกันและกันคนไหนแชร์กันรู้จักแชร์กันนะครับนราธิวาสฝนไม่ตกเพราะตกมาทุกวันโอเ
โอเคพระทุกวันนะอาการตาเขม็นจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่รู้ในอนาคตค่ะไม่มีวิธีแก้เคล็ดเลยค่ะโอเคฟังให้ดีนะครับอาการตาเขม็นจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่รู้ในอนาคตภาษาอีสานเขาเอ่ยว่าเขม็นตาเขม็นข้างซ้ายข้างซ้ายข้างซ้ายนะฮะข้างซ้ายเขม็นตาข้างซ้ายสีในหัวหัวเราะขำขันตาเขม็นข้างขวาสีให้สีได้ห้องฮะสีไว้สีได้ห้องให้โบราณตาเขม็นข้างขวาจะเจอแต่สิ่งที่ไม่ดีและมีความโศกเศร้าอาดูลก็เคยร้องห่มร้องไห้ในโบราณเขาว่าอย่างนั้นโอเคไหมส่วนเขม็นข้างซ้ายจะได้หัวเราะเช่นได้รับของขวัญได้ดีๆอะไรต่างๆนะอยู่ๆก็ได้หัวเราะต่อกระซิกอยู่ๆก็ได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่เท่าไหร่โอ้ยโทษทีพันไปยังลอตเตอรี่อีกแล้วนะของดีก็แล้วกันเช่นคนที่มีลูกสาวก็จะได้ลูกเขยดีอย่างเงี้ยโอเคไหมครับคนที่มีลูกชายก็จะได้ลูกสะใภ้ดีอย่างเงี้ยมันคอมเมนต์ซ้ายจะได้รับแต่คนที่ดีเขาว่านะจริงๆแล้วคือร่างกายเรานั่นนะครับเรื่องของประสาทของระบบไฟฟ้าของร่างกายเรามันไม่เท่ากันระวังประจุลบกับประจุลบเห็นไหมจริงๆคือตรงนี้โอเคนะไฟฟ้าร่างกายเรานั่นนะครับมันไม่สมส่วนกันโอเคนะมันหนักซ้ายหนักขวาแค่นี้เองอย่าไปไกลกว่านั้นไกลนั้นมันเลอะโอเคไหมเพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจกับมันว่าอนาคตอะไรมันจะเกิดขึ้นไอ้ที่แน่ๆพรุ่งนี้อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะขณะที่เกิดเราต้องรู้เราคือใครแปลว่าต้องมีสติก็แปลว่ามีคอนเซียสมีความเป็นปกตินะปกติคอนเซียสนะความรู้สึกทั่วไปให้มันเป็นปกติอยู่ในท่ามกลางความร้อนความเย็นความหนาวความชื้นว่าไปมีอะไรต้องปรับตัวไปเป็นปกติธรรมดานะก็มาในส่วนพวกนี้เองโอเคไหมครับดำรงชีวิตตามปกติโอเคไม่ต้องวิตกอกกระเพื่อมว่าไปโน่นเนี่ยนะครับก็อยู่ในเกณฑ์นี้ฮะเวลาเราฝันนู่นนี่นั่นสรุปก็คือเรื่องราวของไฟฟ้าสถิตที่เป็นไฟฟ้าในร่างกายของเรามันไม่เท่ากันมันแชร์กันมันแลกเปลี่ยนกันไปมาก็ทำให้อะไรประสาทของเราเนี่ยนะมันกระตุกตื้อๆไปแค่นี้เองครับโอเคนะกระตุกหรือกระพริบนะหรือคอมเมนต์ขมเมานั่นแหละครับโอเคนะเอาละนั่นก็คือคำตอบที่ค่อนข้างจะลงตัวที่สุดแล้วแหละโอเคนะอำนาจยังไม่เจริญไม่มีฝนตกเลยค่ะ อยากได้ไหมชื่นชมกับผู้คนหนาวไหมทีนึงอ่ะอำนาจหนาวไหมล่ะครับวังสะพุงจังหวัดเลยเมื่อคืนฝนตกวันนี้ยังไม่ตกโอเคครับรับทราบตามนี้ครับโอเคอ่ะโอ้เราชาว YouTube ก็เยอะมากนะครับเฟซก็เยอะมากก็นับวันที่มันจะขึ้นมานะสมาชิกเอากด Subscribe เข้าไปแล้วก็กดคำว่าติดตามใช่ไหมแล้วก็กดที่เป็นระฆังมันสั่นกันอีกก็กดอีกทีนึงเท่านั้นนะครับแล้วก็จะอยู่ในบ้านเราเหนียวแน่นกันมีอะไรก็เล่าสู่กันฟังถามถ่ายไปมาผมจะไม่การเมืองผมไม่ยุ่งนะครับการเมืองก็ไม่เกี่ยวให้แสดงการเมืองโอ้สบายมากแสดงความคิดเห็นได้กับผมสบายมากนะครับแต่การเมืองยังไม่ถึงเวลายุ่งนี่ดีกว่า ดีไหม นะ โอเคนะ เมื่อเป็นฉะนั้นก็ต้องขอเล่าให้ฟังอย่าลืมว่าเรากำลังอยู่ในบทบาทของธรรมชาตินะครับเรื่องราวใหญ่ก็คือเรื่องราวของสุขภาพนะครับพยายามให้สุขภาพทุกคนทุกท่านมีความแข็งแรงจะได้ประกอบสมาชีพชอบได้ตามปกติการที่ไม่มีโรคเป็นสุขอันประเสริฐนะฮะภาษาบาลีไบรานบอกว่าอโลคยาปรมาราภาการไม่มีโรคใดๆมาเบียดเบียนเป็นสุขอย่างยิ่งไอ้ที่บอกก็เป็นลาภประเสริฐเพราะแล้วภาษาเก่าลาภเลิศอะไรมีตะก้อยต่างหากล่ะไปโน่นเวลาไป
โอเคนะเป็นสุขนะการที่ไม่มีโรคใดๆมาเบียดเบียนจะเป็นสุขอย่างยิ่งการที่ไม่มีหนี้สินใดๆเข้ามาเกาะขั้วหัวใจเราก็จะเป็นสุขอย่างยิ่งยกเว้นหนี้หมุนเวียนการค้าการขายนะฮะขอให้ทำกิจกรรมให้มันเกิดซื้อมาขายคล่องไปอย่าให้เกิดชะงักเนี้ยให้มันพันไปสภาพคล่องให้ได้ทุกๆคนทุกท่านท่านใดที่ทำมาค้าขายนะขอให้เกิดสภาพคล่องกันทุกคนนะอย่าให้ติดขัดอึดอัดนะนะทำไปด้วย พิจารณาไปด้วยบางทีก็ฟังเสียงหนึ่งออกไปมีแล้วก็ฟังกันไปมากน้อยค่อยแรงประกันใดแล้วมันจะส่งผลของมันเองขอให้จับเข้าจับความจับภาษาดูงอกให้ได้ประโยคได้ประโยคหนึ่งเอามาพิจารณาไม่ต้องเป็นคาถงคาถาเลยหรอกครับประโยคไหนก็ได้ที่มันติดใจที่มันค่อนข้างจะก๊กกึ๊กจะเป็นประโยคสงสัยก็ได้ประโยคเข้าใจก็ได้ประโยคสงสัยก็มาคิดประโยคคำพูดไหนประโยคใดที่สงสัยก็ประโยคสงสัยมาคิดเดี๋ยวเกิดเองเดี๋ยวมีคำตอบเองนะครับมันเป็นวิธีง่ายๆในหลักเกณฑ์ของหลวงออกครับประโยคเข้าใจก็คิดมันจะไปต่อยอดได้นะครับโอเคไม่มีอะไรเพิ่มเติมเนาะคุณหอนกฮูกพระราชมารดามีอาการสมองติดเชื้อตามที่หมอวินิจฉัยหมอรักษาจนอาการดีขึ้นประมาณหนึ่งแล้วยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับเอาเชื้ออะไรเนาะเข้าไปในสมองมันจะมีเชื้ออยู่หรือสมองเนี่ยผมไม่เห็นมีเชื้อนะก็บอกว่าเคมีในสมองเขาว่างนะบอกมีหรือเคมีมันมีแต่ไฟฟ้าสถิตในสมองให้ด้วยโอ้ยพอตั้งแต่ฟังลุงออกความฝันลดน้อยลงแสดงว่าสมองเริ่มมีที่ว่างใช่ไหมครับ Yes you understand very well ถูกต้องครับ มีแต่ข้างเคียงหลังรักษาคือหูดับครับโอเคก็แค่ปรับนะหูเป็นเรื่องประสาทหมดนะบอกให้ทราบไว้ภายในหูเนี่ยประสาทจะยิงกับส่วนในสมองนะครับในระหว่างจะมีเขาว่ามีน้ำมีอะไรจุดสุดแท้แต่ก็จะว่ากันในหูในหางในหูโอเคครับอ่ะไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะผมไปแล้วนะทีนี้นะไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับทาง YouTube เราก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมโอเคนะทางเฟซเดี๋ยวนะกลับไปหาเฟซจริงโอเคมาหาเฟซต่ออีกทีนึงสักนิดนึงสิเผื่อว่ามีอะไรตกค้างนะครับเห็นไหมมาเห็นแล้วบอกว่ามีจริงไหมเนี่ยมีคนได้ยินเสียงเปรตวีดวีดยาวๆอยู่ข้างหูจนไม่กล้าลืมตาดูต้องทำอย่างไรครับคุณโฮมยูสมีคนที่ได้ยินเสียงเปรตเห็นไหมไปนู่นเลยไม่มีเปรตมันไม่มีหรอกโอเคนรกไม่มีเปรตไม่มีอสุรกายมันไม่มีหรอกเนี่ยมาไปโน่นนะ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 มีแต่บัญญัติงั้นไปตามหาบัญญัติกันนะมีแต่บัญญัติในพระธรรมปิฎกไปตามหาเอาพอแล้วล่ะครับยุคความเชื่อนะพอแล้วมันมาถึงยุคความเข้าใจแล้วพี่ติดความเชื่อเปลี่ยนความเชื่อซะเปลี่ยนจากความเชื่อที่เคยจดจำผ่านหนังสือหนังหามานู่นนี่นั่นเปลี่ยนความเชื่อนั้นมาปรับความคิดขณะนี้เดี๋ยวนี้วินาทีนี้เพื่อพิชิตความเข้าใจกันใหม่ไม่ดีกว่าเรื่องก้าวหน้าไหมนะถ้าคิดอย่างนี้คิดในกรอบนี้ไม่ก้าวหน้าเลยมันเดินไปต่อได้นะครับเอาแต่ความเชื่อหลังมามันก็ดึงเอวสิครับไปต่อก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นที่มันผ่านมาก็แล้วกันไปพวกเปรตผมก็ได้เท่านั้นแหละมันไม่มีปัญหาหรอกนะมนุษย์นะเนี่ยนะสัตว์มนุษย์สัตว์เดรัจฉานสัตว์เปรตอสุรกายสัตว์นรกโอ้ก็จำมาทั้งนั้นแหละที่ว่ามันถึงวันนี้บอกว่าไม่มีหรอกมามีนี่มาจะแตะก่อนมาเลยเปรตตรงไหนมาจะแตะก่อนกลัวแต่มนุษย์เนี่ยที่ว่า
ก็มนุษย์เราธรรมดาธรรมดาเอาเงี้ยก็ได้เอานะอยู่ที่กระบวนความคิดกันแล้วกันหรือว่าตกผลึกฟังกันดีนะทำไมจึงบอกว่ามนุษย์ปกติธรรมดานะฟังกันดีนะครับมนุษย์ปกติธรรมดาธรรมดานะสามัญพื้นๆเลยนะครับพื้นๆเลยนะครับเราเรียกว่ามนุษย์ปกติธรรมดามนุษย์พันนี้จะรู้จักนะขึ้นชื่อมนุษย์นะรู้จักดีชั่วโอเคไหมถ้าเป็นศาสนาก็บอกรู้จักศีล5โอเคไหมรู้จักศีล5มนุษย์ปกติธรรมดาต้องรู้จักศีล5ธรรมดากว่านี้คือต้องรู้จักดีกับชั่วมนุษย์รู้จักดีกับชั่วไม่จำเป็นต้องถือศีลอะไรเลยก็ได้ไม่จำเป็นประยุทธ์ศีลถ้าจำแนกดีชั่วให้เป็นนะให้แตกชั้นจริงนะครับก็ไม่ต้องอาศัยศีล5มาเป็นตัวจดจำก็เพราะมนุษย์ปกติธรรมดาเนี่ยดีกับชั่วแค่นี้เองก็ยังไม่รู้จักก็เลยมีศีลกำกับซะตามหลักคำสอนของศาสนาใดๆอย่างพุทธก็มีอยู่5ข้อใช่ไหมล่ะไม่รู้มีอะไรบ้างผมก็ไม่เคยจำนะครับผมไม่เคยถือศีล5นะครับผมมีแต่ศีลข้อเดียวของผมทุกวันนี้หิวก็กินง่วงก็นอนผมง่วงนี่เดี๋ยวนี้ผมก็นอนเดี๋ยวนี้ตรงนี้จริงผมไม่มีพิธีใดรองเลยนะครับในการกินการในการนอนโอเคไหมครับนะเอาล่ะเราเรียกว่ามนุษย์ปกติธรรมดาทีนี้มนุษย์ที่ไม่มีศีลอะไรเลยไม่รู้จักดีชั่วเลยนั่นแหละก็เรียกมนุษย์เดรัจฉานสัตว์มนุษย์เดรัจฉานพูดไม่รู้เรื่องคุยไม่รู้เรื่องนะมนุษย์เปรตทีนี้ก็ยิ่งไม่รู้เรื่องหนักโอเคมนุษย์สุรกายก็ยิ่งไม่รู้เรื่องหนักมนุษย์โลกยิ่งไม่รู้เรื่องหนักอะไรถ้าไม่ใช่บัวสี่เหล่าที่ไหนใช่ไหมครับใช่ไหมมนุษย์ต่ำกว่าบัวสี่เหล่าเนี่ยไปสิครับที่นี่โอเคไหมครับนี่วิธีเปรียบเทียบอย่างนี้ก็คือมนุษย์เหล่านี้แหละโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องเปรตใดๆพอแล้วล่ะโอ้ยก้าวข้ามมันซะแล้วลุงหงอกพาก้าวข้ามขนาดนี้กระโดดด้วยกระโดดข้ามด้วยเห็นไหมครับไม่ดีกว่าเลยนะจะไปตักตัวมันทำไมให้มันหนักให้มันเต็มสมองไว้ทำไมล่ะปลดปล่อยมันหมดนะล้างสมองให้หมดเลยลุงหงอกล้างสมองใช่พาล้างสมองเพราะมันจำไม่เยอะเหลือเกินสิ่งที่ว่านั้นโอไหมครับถ้าโอก็หายใจแล้วพี่นะหายใจเข้าไว้หายใจเข้าไว้นะอย่าเพิ่งหยุดหายใจง่ายจนเกินไปนะโอเคนะเอาล่ะก็เชื่อว่าน่าจะนะเสียงมันมีเสียงดังไอ้เสียงดังเนี่ยไอ้เสียงดังในหูนะครับคืออะไรกันแน่เสียงดังในหูเสียงเหมือนจิ้งเรดดังดีดีดเรอเสียงเป็นภาษาก็ว่าได้ภาษาลูกอะไรลูกกอกอ่ะภาษาลูกกอกตุ๊กตาเนี่ยมันสามจุดๆภาษาภาษาแล้วก็ภาษาอะไรครับมันก็ไม่รู้เลยครับสิ่งนั้นคือนะคือประจุไฟฟ้าบวกลบเราเรียกว่าประสาทระบบประสาทนะครับที่มันสับสนเหมือนกับไฟฟ้ามันช็อตเซอร์กิตมันช็อตกันไปหมดมันช็อตกันเห็นไหมมันไม่รำเลียงให้เป็นระเบียบของไฟฟ้ามันช็อตกันมันก็เลยภาวะนั้นก็เลยเกิดเสียงดังขึ้นมาก็แค่นั้นเองก็หูมันก็ต้องเสียงดังไงเนาะก็ไฟฟ้าสะท้อนไฟฟ้าในหูนี่นะฮะนะหรือว่าประสาทหรือประสาทไฟฟ้าเดียวกันนะโอเคไหมมันช็อตเซอร์กิตนี่ก็ลองดูถ้าหากว่าไม่หนักนะสารสกัดก็เจอสองมือเปล่าลุงหงอกก็แข็งนั้นนะก็จะปรับให้นะมันก็จะง่ายกันตรงนี้แหละถ้ามันบทมันจะง่ายนะโอ้ยเรื่องพวกนี้พูดแล้วมันก็ช่วยคนกระบาดพอสมควรนะอย่าบอกว่าเยอะเลยช่วยถ้าไม่หนาเนื้อบากกว่าแรงผมว่ามันช่วยได้นะถ้ามันไม่ถูกทำลายเกินกว่า 80% แล้วก็มันมักจะเอากลับคืนมาได้แต่มันใช้เวลานิดนึงถ้ามันสูญเสียแค่ประมาณ 15% โอ้แค่พลิกฝ่ามือพวกนี้จริง
ทีนี้จะรู้ได้ไงว่า 15% 80% ก็จำนวนครั้งมันบอกมันบอกที่จำนวนครั้งโอเคไหมนะฮะก็คิดว่าเคียงพงพอสำหรับวันนี้ก็เชื่อว่าสนุกเนาะเราเริ่มต้นมาด้วยดีก็สนุกกันดีผมก็สนุกท่านก็สนุกผมว่างั้นนะเราก็ไปด้วยกันก็สนุกทั้งคู่แหละใช่ไหมล่ะเออพรุ่งนี้จะพรุ่งนี้นั่งเก้ายังหยุดนะไปรัสเซียนะ เปอร์เซ็นต์ก็ 60% เข้าไปแล้วนะตอนนี้นะในช่วงเวลาวันที่1ถึงวันที่15ธันวานะครับช่วงเวลานี้แต่ไม่รู้ว่าจะไปวันที่5กลับวันที่10 5 15ประมาณนะครับแต่ใช้เวลาไม่เกิน10วันก็คงจะเป็นวันที่5ถึงวันที่15ช่วงนั้นนะครับเพราะว่า1ถึง5จะมีภารกิจบรรยายบรรยายทำว่าอาทิตย์หน้าไอ้โทษต้นเดือนธันวาไม่ทราบว่าตรงกับวันที่เท่าไหร่นะครับวันอาทิตย์ต้นเดือนนะครับบรรยายทำแต่โอเคนะเดือนนี้เดือนพฤศจิกาใช่ไหมล่ะ28 29 30ก็ต้องไปลำปางเอ้ยลำพูนนะครับลำปูนนะครับโอเคนะท่านที่อยู่ลำพูนนะฮะก็จัดเตรียมเอาไว้บุคลากรสัก15คน20คนก็โอเคนะอย่างเงี้ยนะถ้ามีเครื่องเสียงช่วยก็ดีเพราะบางทีคือผมบรรยายด้วยนะก็ทำการสาธิตด้วยไปแล้วก็อยากจะให้เข้าใจผมจะมอบความเข้าใจในการในหลักการคิดในวิธีคิดในการดำรงอยู่นะของความเป็นอยู่มนุษย์นะครับผมเข้าใจดีนะคนเจ็บปวดก็อยากจะหายทันทีใดเข้าใจดีแต่อยากจะให้เข้าใจไปด้วยมันอยู่กับตัวเราเองผมเซตเป็นเทียบแล้วเรียบร้อยว่าสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจผมเย็นเน้นย้ำเลยครับสองมือเปล่าผมช่วยคนมาเยอะแต่ถ้าหาว่าปราศจากแล้วความเข้าใจมันก็จะตกมาเป็นอีกมันไม่เสด็จน้ำอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจึงอยากจะบรรยายเป็นหมู่คณะนะครับ แล้วก็เข้าใจตัวเราเองเนี่ยไม่ได้เข้าใจที่ไหนล่ะครับเข้าใจตัวเองทั้งหมดกายใจจิตธรรมดานี่เองโอ้ไหมครับก็ให้เข้าใจแบบนั้นซะมันง่ายแต่เป็นจังหวัดไหนก็ตามใกล้ๆสนามบินหน่อยก็แล้วรวบรวมคนไว้15คน20คนลงขันช่วยกันปะโถเอ้ยนะไอ้ผมเองไม่คิดค่าตัวแล้วแต่คนเดินตามอยู่สงสารเขามีคนเดินตามผมอยู่5คนนะเวลาเนี้ยใช่ไหมครับยังคิดว่าจะให้เขากินอะไรกันอยู่อาสาสมัครปฐมพี ก็จะเป็นอาสาสมัครผมอีกนานเท่ากับเท่าใดนะจะมาใจไม่ถึงใจคอไม่พร้อมไม่ถึงเลยยากที่จะเป็นอาสาสมัครกันในลักษณะที่แบบ8 90หรือว่า 100% นะนะก็เหมือนกับวัดใจกันด้วยเหมือนกันพวกนี้เอาฮะถ้าสงสารก็สงสารคนเดินตามโอเคนะลำพังลุงหงอกน่าสงสารไหมเนี่ยหน้าตบมากกว่ามั้งลุงหงอกว่าหน้าตบปากได้มากที่สุดผมว่างั้นโอเคครับพรุ่งนี้จะประกอบสมาชิกเช่าเลยเชิญดับตาจาสายนะมีความแม้ว่าอย่าทะเลาะเบาแว้งกันมีอะไรก็เกื้อกูลกันมากบ้างน้อยบ้างนะซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอเดอร์นะครับแต่ถ้าหากทำหน้าที่ขอให้สมาชิกดูแลใดๆก็คือปกป้องคุ้มครองการงานบริวารทรัพย์สินการที่หามาได้อย่าให้ใครมาหลอกล่อหลอกลวงกันใครจะมาใช้เล่นแร่แปรธาตุใช้ศาสตร์ใช้เวทมากระทำกับพวกเราเจ้าค่อยที่อยู่ในจอนอกจอหน้าจอในขณะนี้ก็คนนี้จะกระเด็นกระดอนไปไกลนะลุงก็นั่นนะต้องที่ปกป้องคุ้มครองซึ่งกันและกันเอาไว้นะก็คนดีต้องอยู่ในเป็นกลุ่มเป็นก้อนเพราะว่าไม่ดีถูกทำลายไปหมดนะมันถึงยุคของมันนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับนะโอเคถ้าจะเป็นการเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่ล้อหมุนทุกก้าวที่เดินทางน้ำบกและอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีแต่กับท่านนี้สาธุอามินอาเมนและโอมจบ thank you very big ครับผม